ผู้บริหารสนทนาเอาละครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทิยาดวงภูมิเมธนะครับประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับก่อนอื่นรบกวนอาจารย์แนะนำให้เรารู้จักกับหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อหยุดคิดถามทำกันนิดนึงครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะค่ะก็หลักสูตรนี้เนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นหลักสูตรที่ใช้อบรม เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุนะคะครับก็เราทำงานร่วมกับ เครือข่ายก็คือทำร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุทำร่วมกับบริษัทธรรมปานแล้วก็โดยการสนับสนุนของสสส.อันนี้คือเบื้องต้นแต่ว่าการพัฒนาหลักสูตรนี้ค่ะมันไม่ใช่เพิ่งพัฒนามันเป็นหลักสูตรที่สองที่ทางศูนย์วิชาการของเราเนี่ยได้ร่วมกันพัฒนาค่ะคือหลักสูตรแรกเนี่ยเราทำไปเมื่อปี2563ซึ่งก็ยังใช้อยู่นะคะก็คือเป็นหลักสูตรที่ชื่อว่าวัยเพชรรู้ทันสื่อนะคะทีนี้จากการทำงานตรงนั้นเนี่ยก็เราก็ดูความเป็นไปได้แล้วก็ฟังเสียงผู้สูงอายุที่เขาเป็นครูเป็นวิทยากรของหลักสูตรนั้นด้วยอะค่ะครับแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์ถ้าให้มันกระชับกว่านี้อีกนิดนึงดีไหมเพราะว่าผู้สูงอายุที่มาอบรมเนี่ยบางทีท่านก็ไม่อยากให้เกิน1วันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นเป็นที่มาที่เราคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีให้เข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็อีกประการนึงก็คือว่าก็มองเห็นว่าเอ๊ะเราให้ข้อมูลหลากหลายเนี่ยท่านก็ชอบท่านก็เป็นประโยชน์แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์เรื่องของสื่อที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วมันก็เข้ามารวดเร็วมากเนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านเนี่ยได้เครื่องมืออะไรที่ไปป้องกันตัวแล้วใช้ได้เลยตรงๆประเด็นไปเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อหยุดคิดถามทำก็คือใช้ให้มันตรงเป็นรูปธรรมคือเราให้วิธีการในการหยุดคิดถามทำไปด้วยเพื่อให้เกิดการรู้ท่าทันสื่อหรือป้องกันตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะครับคือส่วนหนึ่งเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเป็นช่วงเริ่มต้นซึ่งก็อาจจะมีจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยไม่มากแต่ว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปในอีกหลายปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นในความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สูงอายุเขาได้มีเกราะป้องกันตัวอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับก็คือการจัดทำหลักสูตรซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากหลักสูตรวัยเพชรใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะวัยเพชรรู้ทันสื่อค่ะครับในการทำงานเนี่ยเรามีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆหรือเปล่าอาจารย์นะหรือว่ามีการทำงานยังไงครับคือตอนที่เราทำวัยเพชรนะคะเราก็ทำโดยมีสสเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ให้ทุนในการทำวิจัยที่ออกมาจากหลักสูตรนั้นเราทำตอนนั้นเนี่ยคือหลักสูตรเนี่ยเรามองอยู่แล้วว่าเอ๊ะเราจะใช้ที่ไหนเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยเราทำกับโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องของเราเนี่ยค่ะคภูมิภาคละหนึ่งโรงเรียนนะคะก็ทำกับต้องบอกเลยว่าทำกับโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งก็อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลบ้างของอบต.บ้างนะคะคในกรุงเทพเองเนี่ยก็เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวานะคะที่เราทำงานด้วยทีนี้พอมาถึงหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อเนี่ยเราเป้าหมายของเราก็คือว่าเราอยากให้การใช้หลักสูตรเนี้ยมันกระจายได้ทั่วประเทศเพราะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองเห็นว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นกลไกที่จะสามารถนำหลักสูตรนี้ไปใช้ได้ทั่วประเทศเพราะว่าโรงเรียนผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยค่ะมีประมาณ 2,000 กว่าโรงแล้วนะคะครับเยอะมากแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยทางกรมกิจการผู้สูงอายุทางกระทรวงพัฒนาสังคมเองเนี่ยก็สนับสนุนให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุเพราะว่ามองว่าเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยการดูแลแล้วก็ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะคะครับทีนี้กลับมาที่หลักสูตรของเราเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เ
พื่อให้งานเนี่ยมันไปสู่ในระดับเขาเรียกอะไรนโยบายเชิงปฏิบัติการเนี่ยนะคะเราก็ทำงานกับกรมกิจการผู้สูงอายุอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ทำงานกับภาคเขาเรียกอะไรภาคประชาสังคมก็คือบริษัทธรรมปันมูลนิธิธรรมปันมูลนิธิคนตัวดีค่ะขอโทษมูลนิธิคนตัวดีบริษัทธรรมปันซึ่งเขาเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งตัวธรรมปันเองเนี่ยก็ทำเรื่องการขับเคลื่อนการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุมาพร้อมๆกับเราแต่เขาทำในเครือข่ายในหลายๆจังหวัดเยอะมากเลยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เป็นความร่วมมือของ3ฝ่ายโดยที่ตัวสสส.เองเนี่ยก็เป็นกลไกที่สนับสนุนในการทำให้เกิดการทำงานร่วมมือกันเหมือนกับเราบูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ทรัพยากรต้นทุนที่มีอยู่เนี่ยร่วมกันในการทำงานครั้งนี้ก็เลยออกมาเป็นหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อยุทธคิดถามธรรมเนี่ยค่ะครับอยากให้อาจารย์ได้ขยายความอีกนิดนึงครับว่าคีย์เวิร์ดที่บอกว่าหยุดคิดถามธรรมเนี่ยนะครับมันมีความหมายยังไงฮะแล้วก็ที่บอกว่าสูงวัยรู้ทันสื่อเนี่ยมันเป็นมีสื่อประเภทไหนอะไรยังไงบ้างครับเพราะว่าสื่อปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายเยอะมากเลยฮะค่ะก็เราคิดว่าคำว่าหยุดคิดถามธรรมเราใช้คำว่าคือมันมีสองคำที่เราใช้แต่เราใช้ทั่วไปว่ามันเป็นคาถารู้ทันสื่อนะคะคือเป็นหลักการของการที่เราจะฝึกทักษะการรู้เท่าทันสื่อก็คือ4คำที่เราให้จำและให้ปฏิบัติเนี่ยให้เรียนรู้ง่ายๆก็คือคำว่าหยุดคำว่าคิดคำว่าถามคำว่าทำนะคะครับคำว่าหยุดเนี่ยหมายความว่าเราหยุดหมายถึงว่าคืออย่าเพิ่งรีบเวลาเปิดรับสื่ออะไรก็ตามรับข้อมูลอะไรก็ตามเราบอกผู้สูงอายุว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะให้ใช้เวลาในการที่เราจะเหมือนเราตั้งสติก่อนนะคะคือหยุดนี่คือตั้งสติฟังรับแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งรีบตัดสินใจคือเหมือนแบบหยุดก่อนอย่าเพิ่งรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ นั้นคือคำว่าหยุดพอหยุดได้แล้วเนี่ยคิดก็คือให้คิดว่าเอ๊ะสิ่งข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันจำเป็นกับตัวเราไหมการที่เขาบอกให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเอมันจำเป็นหรือเราแค่อยากได้แล้วถ้าเราทำหรือไม่ทำมันจะมีผลกระทบต่อตัวเองหรือคนรอบข้างยังไงไหมอันนี้คือคิดว่าเอจำเป็นไหมจะมีผลกระทบอย่างไรไหมนะคะครับส่วนถ้าคิดเสร็จแล้วยังไม่แน่ใจว่าเอจะไปยังไงดีนะก็ให้ถามหมายถึงว่าการหาข้อมูลนะคะครับทีนี้ถามตรงเนี้ยเราย้ำเลยค่ะห้ามถามตัวเองควรจะถามออกไปจากตัวเองเพราะถามตัวเองเราเข้าข้างตัวเองใช่ไหมคะสมมติเราอยากได้เราก็จะหาเหตุผลมาบอกว่าเฮ้ยมันจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เน้นย้ำว่าถามเนี่ยให้ถามหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากแหล่งข้อมูลที่ตัวเองไว้ใจจากแหล่งที่ตัวเองเข้าถึงนะคะและให้ถามหลายๆแหล่งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลแกจะตอบไม่ตรงใจแล้วทีนั่นน่ะสิคะนั่นน่ะสิคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถามหลายๆแหล่งเสร็จแล้วเนี่ยค่อยตัดสินใจค่ะทำคือตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำโดยที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและของผู้อื่นด้วยค่ะบางทีเนี่ยเราทำด้วยตัวเองปลอดภัยเราทำด้วยความหวังดีแต่เอ๊ะไอ้ความหวังดีอันนั้นเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับผู้อื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวทำเนี่ยก็คือเน้นย้ำเลยค่ะว่าต้องผ่านหยุดคิดถามมาแล้วค่อยตัดสินใจทำนะคะเราเน้นย้ำเลยว่าอย่าทำก่อนที่จะหยุดคิดถามอันนี้คือตัวคำว่าเราใช้คำว่าคาถารู้ทันสื่อหยุดคิดถามทำค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะครับอาจารย์ครับอันนี้มันจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเข้าไปเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุถ้าเผื่อว่าเราจะทำเป็นแขวนไว้ในเพจในเว็บให้คนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้หรือว่าบรรดาชมรมผู้สูงอายุหรือกลุ่มหรือใครก็ตามสามารถที่จะดึงไปเผยแพร่ต่ออย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับได้เลยค่ะคือตอนนี้เราอย่างนี้นะคะตอนนี้เราเริ่มจากการ
เข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุใช่ไหมคะคมันก็เรียนผ่านช่องทางโรงเรียนได้แต่เราก็ตระหนักค่ะว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนจะไปโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะเพราะนั้นเนี่ยในแผนการในปีนี้ค่ะเราก็คิดกันค่ะว่าไอ้ตัวข้อมูลตรงนี้มันจะอยู่บนเว็บไซต์ของศูนย์อยู่แล้วด้วยค่ะไอ้ตัวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อหยุดคิดถามทำเนี่ยเข้าไปตอนนี้เข้าไปศึกษาด้วยตัวเองได้เลยนะคะมันอยู่ในเว็บไซต์แล้วมันก็มีแล้วเราเองเนี่ยเราก็ทำสื่อที่เขาเรียกอะไรนะคะส่งเสริมการสร้างทักษะการหยุดคิดถามทำเป็นคลิปอะค่ะที่ดูสบายสบายง่ายๆเนี่ยก็แขวนไว้บนเว็บแล้วก็หลายภาคส่วนตอนนี้ค่ะอย่างกรมกิจการผู้สูงอายุหรือใครก็ตามที่เห็นก็ขอไปเผยแพร่ซึ่งเรายินดีให้เผยแพร่ได้เลยเพราะว่าเพื่อประโยชน์ของผู้สูงอายุค่ะอืมครับอาจารย์ครับทีนี้คาถาที่อาจารย์ว่าหยุดคิดถามทำเนี่ยนะครับมันอาจจะดูแล้วมันยังไม่เพียงพอฮะอาจารย์ฮะเพราะว่าสื่อในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการสร้างคอนเทนต์หรือว่าทำให้มันดูน่าเชื่อถือมากโดยมีการอ้างเอาบางทีก็มีคนดังๆอะไรอย่างเงี้ยครับมาเป็นตัวยืนยันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำยังไงฮะที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยคือตรงเราขอบอกอย่างนี้นะคะคือคาถาหยุดคิดถามทำเนี่ยเป็นตัวป้องกันชั้นแรกเลยทีนี้จากผลสำรวจในปี66ที่เราสำรวจผลกระทบของสื่อกับผู้สูงอายุไทย 2,000 คนทั่วประเทศเนี่ยค่ะเราพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยถูกเป็นเหยื่อเนาะของสื่อไม่ดีเนี่ยมากที่สุดเลยเนี่ยก็คืออันแรกเลยค่ะท่านไม่หยุด อันอื่นเนี่ยท่านไม่หยุดพอไม่หยุดปุ๊บไม่หยุดแปลว่าอะไรไม่หยุดแปลว่าสื่อเมื่อถูกกระตุ้นจากข้อมูลหรือสื่ออะค่ะคือไม่รู้ทันอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ตั้งสติเลยสักนิดนึงพอเห็นปุ๊บเชื่อเลยเลยคิดเลยใช่พอถ้าเชื่อถ้าไม่หยุดปุ๊บเนี่ยกระบวนการคิดถามทำมันไม่เกิดขึ้นคือมันไม่หยุดแล้วมันทำไปแล้วนะคะก็คือสิ่งตรงเนี้ยเราบอกว่าเป็นคาถารู้ทันสื่อคือมันต้องใช้ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องฝึกทักษะแล้วก็ใช้กับมันบ่อยๆนะคะทีนี้แค่นี้เนี่ยมันพอไหมมันพอในระดับหนึ่งคือมันคงช่วยได้ในระดับหนึ่งในระดับที่ป้องกันตัวเองใช่ไหมคะแต่บางทีอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการถามอ่ะว่าอุ้ยสื่อมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากกลเม็ดมาตลอดเวลาแล้วเราจะรู้ทันได้ไหมตัวเองก็ยังมองว่าเราอาจจะไม่รู้ทันแต่ถ้าเราหยุดก่อนเนี่ยมันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแหละแล้วเราค่อยคิดแล้วเราค่อยหาข้อมูลมันจะช่วยได้แล้วแต่ว่าอีกมิติหนึ่งที่ทางธรรมปานเองทางกรมเองเนี่ยที่เรามองอยู่เนี่ยมันมีอีกมิติหนึ่งว่าเอ้ยสังคมหรือชุมชนของผู้สูงอายุหรือชุมชนรอบๆที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องช่วยกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งทางธรรมปันเนี่ยเป็นคนขับเคลื่อนเป็นหลักก็คือเขาจะทำเครือข่ายที่เรียกว่าอาสาสูงวัยเฝ้าระวังสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไอ้การเฝ้ามิติการเฝ้าระวังมันไม่ใช่แค่คนสูงวัยที่ต้องเฝ้าระวังกันเองแต่ว่ามันรวมภาคส่วนต่างๆที่อยู่ในชุมชนตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะอบต.อบต.หรือเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะที่จะช่วยกันดูแลหรือเฝ้าระวังว่าตอนนี้มันมีกลเม็ดนี้นะตอนนี้มันเข้ามาแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็น2งานที่คิดว่าอาจจะทำให้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยในเรื่องการเปิดรับสื่อเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะครับอาจารย์ครับหลักสูตรนี้รวมถึงคาถาหยุดคิดถามธรรมเนี่ยได้มีการประเมินไหมครับว่ามันครอบคลุมบรรดากระบวนการหลอกลวงทั้งหลายเช่นชวนการลงทุนชวนหลอกให้ชวนไปทำงานนู่นนี่นั่นหรือว่าการชวนการค้าขายของออนไลน์หลอกลวงการมีอาหารเสริมทั้งหลายเฟคนิวใช่ครับหรือว่า
ในขณะเดียวกันไอ้เจ้า call center มิจฉาชีพเนี่ยมันก็มาหลากหลายรูปแบบเช่นอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนภาษีมั่งหรือมาจากกรมบัญชีกลางหลอกลวงหรือว่าอ้างว่าเป็นตำรวจข่มขู่คดีอาญารายแรงเนี่ยมันคลุมหมดไหมครับคือเราถ้าเราบอกว่าคุมหมดเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าบอกว่าเอ้ยอาจารย์คาถาของอาจารย์รู้ทันสื่ออยู่ที่ถามคำที่มันจะใช้ได้หมดเลยเราเชื่อว่านะคะถ้าท่านใช้จริงๆเนี่ยถ้าท่านผู้สูงอายุใช้จริงๆเนี่ยมันจะช่วยได้จริงๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างที่เน้นย้ำไปเมื่อกี้เนี้ยค่ะครับมิจฉาชีพจะมารูปแบบไหนนะคะสื่อจะเปลี่ยนไปอย่างไรใช้เทคนิคอะไรถ้าเราไปนั่งไล่ตามเนี่ยไปบอกว่าตอนนี้มันมีเทคนิคแบบนั้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่ทันถูกไหมคะเราตามไม่ทันคนไล่เนี่ยไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดได้เราตั้งสติได้เรารู้การหยุดหมายความว่ารู้ทันอารมณ์ของตัวเองว่ามิจฉาชีพกำลังกระตุ้นอารมณ์อะไรเราสื่อกำลังกระตุ้นอารมณ์อะไรเราซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนจะหรือผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็คนทั่วไปด้วยเนี่ยจะหลงจะเชื่อถ้าอารมณ์3อย่างถูกกระตุ้นนะคะนั่นคืออารมณ์กลัวอันที่2คืออยากได้กระตุ้นกิเลสทำให้อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมีมากขึ้นนะคะอันที่3คือกระตุ้นให้เรารู้สึกดีอะค่ะให้เรารักให้เราชอบมีอยู่3อย่างเองค่ะที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะคล้อยตามไปง่ายๆคืออยากได้รู้สึกรักรู้สึกชอบแล้วก็กลัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกทุกท่านรวมโดยเฉพาะผู้สูงอายุอะค่ะเมื่อถ้าเราหยุดได้แล้วเราตั้งสติได้แล้วแปลว่าเรารู้ว่าเรากำลังถูกกระตุ้นใน3อารมณ์นี้หลักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการหยุดเนี่ยมันเป็นด่านแรกเลยคือเรารู้ทันอารมณ์ของตัวเองโดยให้เวลากับตัวเองหมายความว่าตอนแรกบางทีเราอาจจะไม่รู้ทันถูกไหมคะอู้เจอเข้ามาเนี่ยเมื่อมากลเม็ดเนี้ยดีจังเลยอู้อยากได้จังเลยเช่นซื้อ1แถม10อย่างเงี้ยอยากได้จังเลยแต่ว่าถ้าเราหยุดสักนิดนึงคิดกับมันสักนิดนึงว่าอันนี้เรามันอารมณ์เราคือความอยากแต่ว่าถ้าเราหยุดชะลอเวลายังไม่ตัดสินใจแล้วเราก็คิดว่า1แถม10เนี่ยความเป็นไปได้มันจริงเหรอเป็นไปได้เหรอด้วยราคานี้เขาจะได้กำไรเหรอหรืออันที่2คือว่าแล้วเราต้องการแค่1อ่ะอีก10เอามาทำอะไรอีก10เอามาทำอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยได้คือตัวเองมีความเชื่อนะคะว่าถ้าเราใช้คาถารู้ทันสื่อหยุดคิดถามทำเป็นประจำเนี่ย มันจะสามารถช่วยเป็นภูมิคุ้มกันในการเปิดรับสื่อแล้วก็ในการเขาเรียกว่าอะไรนะคะในการแบบว่าต่อกรหรือเอาตัวรอดจากมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆได้นะคะฟังดูแล้วเนี่ยคาถารู้ทันสื่อหยุดคิดถามทำของอาจารย์เนี่ยไม่เพียงจะใช้ได้กับผู้สูงวัยเท่านั้นผู้ที่อยู่ในวัยอื่นๆก็สามารถนำเอาเรื่องนี้เนี่ยไปใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าคนที่ถูกหลอกไม่ใช่มีแค่ผู้สูงวัยบางทีอาจจะเป็นคนวัยรุ่นวัยทำงานทั่วไปทุกวัยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะคือเราอยากให้ทุกท่านเอาไปใช้แต่เราเริ่มต้นจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เรามองว่าท่านเปราะบางในเรื่องการเปิดรับสื่อเนาะมากที่สุดแต่อย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับตัวเองนะคะในขณะที่ตัวคนทำเองหรือว่าทีมวิจัยหรือหลายๆคนที่เราสื่อสารคุยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยมันมีประโยชน์กับเรานะเราก็เอาไปใช้ตัวเองก็ยังใช้ค่ะเพราะว่าเรายังไงเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นกับภาวะของการมิจฉาชีพในปัจจุบันหรือภาวะของสื่อไม่ดีที่เข้ามาถึงตัวเราได้ในปัจจุบันโดยเฉพาะเราเปิดรับโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆมันเข้ามาถึงตัวเราโดยที่เราไม่ได้อยากรับอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยต้องตัวเองก็ต้องตั้งมั่นที่จะใช้สิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาหรือทำขึ้นมาแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันใช้ได้จริงเราก็ต้องใช้ด้วยนะคะครับก็คือก่อนจะรู้เท่าทันสื่อนี่ฟังดูแล้วดูเหมือนว่าหลักสูตรนี้รู้เท่าทันจิตใจตัวเองด้วยนะใช่ค่ะ
จริงค่ะคือเรามองเลยค่ะว่าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยแนวคิดพื้นฐานของหยุดคิดถามทำเนี่ยค่ะมันคือมาจากการรู้ทันตัวเองรู้ทันสื่ เราบอกอย่างนี้เลยว่าถ้าเราไม่รู้ทันอารมณ์ตัวเองเราก็ไม่รู้ทันอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ทันสื่อในโอกาสนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะคะระหว่างอารมณ์ความอยากของตัวเองกับการที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือทำตามหรือไม่ทำตามที่สื่อสารมาหรือข้อมูลที่บอกเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยเขาสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ติดต่อมาที่ทางเราได้เลยนะคะหมายถึงว่าเข้าเว็บไซต์นะคะศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อมันก็จะสามารถติดต่อมาที่เราหรือว่าจะอีเมลมาหาตัวเองโดยตรงเลยก็ได้ค่ะขออนุญาตเป็นอีเมลนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาโทรศัพท์มาหรืออะไรมาเนี่ยจะเป็นใครใช่ไหมคะครับเราก็อีเมลมาก่อนแล้วก็ยินดีเลยค่ะครับครับครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทิยาดวงภูมิเมธครับท่านประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุนะครับขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูลครับอาจารย์ครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ